สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยอร่อยมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะแต่วันนี้พี่การจะขอเสนอน้ำจิ้มของทอดค่ะเพื่อนๆค่ะเอาไว้จิ้มของทอดตอนเวลาเรามีงานปาร์ตี้นะคะพี่การก็จะใช้นะคะน้ำตาลปี๊บนะคะ1กิโลกรัมค่ะแล้วก็เกลือป่น1ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยค่ะน้ำส้มสายชู2ถ้วยตวงนะคะแล้วก็พริกขี้หนูประมาณ 10-15 เม็ดนะคะเป็นพริกขี้หนูเราเอาเป็นพริกขี้หนูสีแดงนะคะกระเทียมก็ประมาณ 15-20 กีบนะคะเป็นกระเทียมจีนค่ะเราก็เอานะคะน้ำส้มสายชูนะคะใส่หม้อนะคะแล้วก็ใส่ด้วยน้ำตาลทรายนะคะครึ่งถ้วยค่ะแล้วก็เกลือป่นนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะเราใส่น้ำตาลปี๊บไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็เติมน้ำนะคะไปประมาณสัก100กรัมค่ะจากนั้นนะคะเราก็เปิดไฟนะตอนนี้เราจะเปิดไฟปานกลางก่อนนะคะพอน้ำตาลละลายหมดแล้วเราถึงจะเปิดเป็นไฟอ่อนนะคะเราเคี่ยวแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนน้ำตาลเขาเหนียวนะคะพี่การไม่ใส่แบะแซะช่วงเวลานี้ที่เราตั้งให้น้ำตาลละลายเราก็มาตำกระเทียมกับพริกนะคะสำหรับที่เราจะใส่น้ำจิ้มกันพี่การมีสูตรรายละเอียดอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะน้ำจิ้มของพี่การแซ่บแล้วก็อร่อยสุดๆเลยค่ะตำกระเทียมนะคะพอแหลกได้ที่นะคะเราก็เอาพริกขี้หนูแดงของเราตำต่อเลยค่ะน้ำจิ้มของพี่การนะคะตัวหลักเลยค่ะต้องเป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้นะคะพูดผิดพูดถูกแล้วเราไม่ใส่แบะแซนะคะเราเคี่ยวให้เขาข้นอย่างเดียวเลยค่ะจะใช้เวลาเคี่ยวนะคะประมาณสัก30นาทีนะคะเราก็เอาพริกที่เราตำไว้นะคะกับกระเทียมนะคะใส่หม้อลงไปเลยค่ะเขาจะได้สุกนะคะแล้วเราก็เคี่ยวต่อเลยค่ะเคี่ยวจนให้เขาน้ำจิ้มเนี่ยเหนียวนะคะเราสังเกตที่น้ำจิ้มนะคะกะเวลาก็ประมาณ30นาทีนะคะบางทีก็ถึงร่วมๆชั่วโมงนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวพอเหนียวได้ที่แล้วเดี๋ยวพี่การก็จะยกออกนะคะแล้วใส่ถ้วยไว้หรือใส่โหลไว้ก็ได้ค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวพี่การจะสาธิตการทอดไส้กรอกนะคะวันนี้พี่การใช้เป็นไส้กรอกรสนมค่ะ500กรัมนะคะพี่การจะสาธิตวิธีการบั้งนะคะไส้กรอกนะคะพี่การได้ปอกเรียบร้อยนะคะเอาปฏิกออกเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเราบั้งไส้กรอกเนี่ยเราก็เฉือนให้สุดๆเลยค่ะ1ท่อนนะคะก็หั่น2ชิ้นนะคะแล้วก็นี่ค่ะจะเป็นดอกแบบนี้นะคะเวลาเราทอดเนี่ยเขาจะได้บานแล้วดูสวยงามน่าทานนะคะเดี๋ยวพี่การจะสาธิตให้ดู 2-3 ท่อนนะคะเนี่ยค่ะเป็นลักษณะแบบนี้ก็เวลาทอดก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าจะชอบทอดแบบเอาแบบนิ่มหรือว่าจะเป็นแบบกรอบนะคะได้ทั้ง2แบบแต่วันนี้เดี๋ยวพี่การจะสาธิตแบบไม่กรอบมากนะคะเราก็เอากระทะตั้งไฟค่ะใส่น้ำมันลงไปนะคะพอน้ำมันร้อนได้ที่เนี่ยเราก็เอาไส้กรอกของเราลงทอดได้เลยค่ะใช้ไฟปานกลางนะคะเขาก็จะค่อยๆเดือดขึ้นมานะคะเดี๋ยวพอเดือดอีกนิดหน่อยเราก็เอานะคะตะหลิวคุยๆดูแล้วเขาก็จะแตกออกมาเป็นดอกเองค่ะเห็นไหมคะค่อยๆพองเรื่อยขึ้นมาเราก็เอาตะหลิวนะคะค่อยๆกลับไปพลิกไปพลิกมานะคะบานสวยงามเห็นไหมคะก็จะดูน่าทานแล้วเวลาเราจิ้มกับน้ำจิ้มเนี่ยเขาก็จะเข้ากันดีค่ะเพื่อนๆไส้กรอกก็มีหลายรสนะคะเพื่อนๆขาอันนี้พี่การสาธิตที่เอามาสาธิตให้เพื่อนๆดูจะเป็นรสนมค่ะ
บางร้านที่เขาทอดก็จะเป็นแบบกรอบๆแข็งๆนะคะก็แล้วแต่เลยเพื่อนๆจะชอบแบบไหนทอดได้หมดอะค่ะค่อยๆทอดไปเรื่อยๆการทอดกรอบเนี่ยก็จะใช้เวลาช้าหน่อยนะคะแต่วันนี้พี่การก็จะทอดเอาแค่พอเหลืองนะคะเขาเรียกว่าทอดกันแบบกรุบกริบเด็กที่บ้านมีหลายคนค่ะถ้าแข็งมากไปอายุน้อยก็จะทานลำบากเอาแบบพอนุ่มๆพอเหลืองได้ที่นะคะเดี๋ยวพี่การก็จะเอากระชอนตักออกนะคะเอาที่ตักออกเพื่อให้เสด็จน้ำมันค่ะไก่สุกแล้วเห็นไหมคะโอ้โหบานดอกสวยงามเลยพี่การกวานเยอะเข้าไปหน่อยไหมเนี่ยเห็นไหมคะน่าทานสุดๆเลยเนี่ยเราก็ตักนะคะใส่ภาชนะนะคะให้เสด็จน้ำมันแล้วเดี๋ยวพี่การก็จะแถมด้วยหมูยอนะคะเดี๋ยวจะทอดหมูยอให้ด้วยสาธิตให้ดูนะคะการทอดหมูยอเพื่อที่จะเราเอาก็จะไปจิ้มกับน้ำจิ้มที่พี่การได้ทำไว้นะคะพี่การได้ยกไว้เรียบร้อยเหนียวเรียบได้ที่แล้วใส่ภาชนะไว้เรียบร้อยแล้วค่ะรอให้เย็นเดี๋ยวเราช้อนไส้กรอกหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพี่การก็จะต่อหมูยอเลยค่ะหมูยอใส่ลงไปนะคะหมูยอก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะเขามีหลายยี่ห้อแล้วก็แต่ละยี่ห้อเนี่ยบางทีเขาก็หั่นจะเป็นชิ้นบางชิ้นหนาแล้วแต่เพื่อนๆนะคะชอบยี่ห้อไหนก็ใช้ได้หมดละค่ะเราเน้นไปที่น้ำจิ้มค่ะเพื่อนๆน้ำจิ้มต้องอร่อยรสชาติต้องเข้มข้นไก่เหลืองแล้วนะคะไก่สุกแล้วเดี๋ยวพี่การก็จะเอากระชอนนะคะตักออกค่ะหมูยอนี่ถ้าเราจะชุบแป้งแล้วมาทอดก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆ เลยแป้งทอดกรอบอะค่ะเหลืองนะคะน่าทานไหมคะเสร็จสับเรียบร้อยนะคะพี่การก็เอามาจัดจานค่ะเอาทั้งไส้กรอกนะคะแล้วก็หมูยอจัดจานให้สวยงามเพื่อที่จะมาทดลองการใช้น้ำจิ้มของพี่การในสูตรของพี่การว่าอร่อยเลิศแค่ไหนเพื่อนๆอย่าลืมไปลองทำดูนะคะใกล้ปีใหม่จัดเลยค่ะเมนูปาร์ตี้เด็กๆชอบนี่ค่ะน้ำจิ้มของพี่การนะคะได้เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะการได้ตักเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็เอาน้ำจิ้มใส่ถ้วยนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะแล้วเราก็โรยด้วยผักชีสักนิดสักหน่อยนะคะให้ดูน่าทานน้ำจิ้มของพี่การนะเก็บใส่ตู้เย็นไว้ทานได้หลายเดือนนะคะเพื่อนๆเพราะเขาจะข้นนะคะแป้งมันพี่การก็ไม่ใส่นะแบะแซพี่การก็ไม่ใส่ทำแบบสดๆเลยค่ะพี่การจะสาธิตการความเหนียวจิ้มให้ดูน่าทานไหมคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำจิ้มของทอดของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆค่ะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ